ของการแข่งขันจักรยานก็คือ SEA Games ที่ประเทศมาเลเซียค่ะครั้งที่21ด้วยความแบบเป็นเด็กใหม่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมีแรงก็ใส่ไปให้หมดเลยค่ะก็ได้อันดับ4ค่ะพอกลับมาก็คือทางสมาคมก็ให้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะในปีแรกค่ะในการแข่งขันตั้งแต่เป็นเยาวชนมานะครับขึ้นมาสู่รุ่นใหญ่นะครับก็ผ่านเกมการแข่งขันในระดับ SEA Games เนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็ Asian Games นะครับชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงปักกิ่งปี2008ครับคือโอลิมปิกเนี่ยมันไม่ใช่ได้ไปง่ายๆเขาจะมีลำดับไว้ว่า1ใน100เนี่ยทั่วโลกถึงจะได้ไปแต่นี้การจะได้ไปมันก็ต้องเก็บแต้มสะสมสูงสุด100คนน่ะถึงจะได้ไปที่แข่งมาเนี่ยก็คือจะได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่กวางโจวก็คือได้2เหรียญทองแดงค่ะในประเภทเดี่ยวไทม์ทายแล้วก็ประเภทพอยต์เรทประเภทไทม์ทายคือมันเป็นประเภทที่จับเวลาเนาะคือเราจะสู้กับใจสู้กับแรงตัวเองถ้าสมมุติว่าเวลาเราเหนื่อยอย่างเงี้ยคือในสมองเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะไปต่อหรือเราจะสู้หรือจะเราจะยังไงอะค่ะก็รู้สึกว่ามันยากที่เราจะติดอันดับ1ใน3อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นเขาก็แข่งแรงกันนะคะแต่อย่างประเภททีมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของเพื่อนร่วมทีมค่ะคือถ้าทุกคนร่วมมือกันอะมันมีโอกาสที่จะชนะสูงค่ะไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะจักรยานมันจะมีหลากหลายนะคะก็คืออย่างประเภทถนนก็จะปั่นทางไกลก็ในประเภทลูกก็จะปั่นในแท็กมอเตอร์ไบค์ก็จะปั่นในป่าเนาะแล้วก็ในประเภทดาวฮิลมันก็จะมีดาวฮิลปั่นจากยอดแล้วก็ลงค่ะแล้วก็เป็น BMX ก็จะปั่นที่เป็นกระโดดเนินนะคะอย่างประเภทลูกก็ถนัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยได้ซ้อมในลูกเนาะก็คือมันจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะสั้นปั่นไม่ไกลแต่ถ้าเป็นประเภทถนนเนี่ยมันจะปั่นไกลเป็น100กิโลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าจับเวลาก็30โลค่ะก็คือปั่นคนเดียวแข่งกับเวลาค่ะพอสตาร์ททีละคนห่างกัน1นาทีใช่มั้ยคะคือใครเข้าเส้นแล้วทําเวลาได้น้อยที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะส่วนในประเภททางไกลโรดเรซใช่มั้ยคะระยะทาง120กิโลเนี่ยคือเราจะปั่นเป็นกลุ่มแล้วคืออย่างทีมนึงจะมี4คนใครจบเข้าที่1หน้าเส้นอย่างเงี้ยก็ได้ที่1ไปเลยส่วนตัวหนูเองนะคะตำแหน่งก็คือไล่แล้วก็ตัวลากตัวช่วยทีมอะค่ะคือถ้าสมมติว่าถ้ามีทีมอื่นหนีแล้วก็ไล่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าก่อนเข้าเส้นอย่างเงี้ยเราจะเป็นตัวลากตัวส่งตัวสปรินต์นะคะกว่าที่จะไปปิดสกอร์ได้เนี่ยมันจะมีเกมอยู่ระหว่างเกมกลางทางนะครับมีคนหนีมีกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับจันเทงจะไล่เก็บให้แล้วในช่วงสุดท้ายเนี่ยความเร็วจะสูงมากเพื่อจะส่งตัวสปรินเตอร์ขึ้นไปปิดสกอร์นะครับก็จันเพ็งก็จะเป็นตัวลากตัวแรกครับคือเราจะมีการวางแผนไว้คือเราต้องรู้เส้นทางก่อนอันดับแรกคือรู้เส้นทางว่าเส้นทางนี้จะเป็นภูเขาหรือว่าทางเรียบแต่ถ้าทางเรียบมีโอกาสที่จะจบหน้าเส้นเราก็จะมีตัวสปรินที่วางไว้แต่ถ้ามันเป็นเส้นทางภูเขาเราก็จะมีตัวที่เป็นขึ้นเขาดีวางไว้อย่างเงี้ยค่ะคือเกมมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดค่ะถ้าเป็นทางเรียบถ้ามีการหนีเบรกเอาเวย์เราก็ต้องมีทีมของเราไปถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบว่าไป2คนใช่ไหมคะเราไปแต่เราไม่นำให้เพื่อนข้างหลังเนี่ยช่วยลากตัวสปรินต์เราเข้ามาให้มารวมกลุ่มกันค่ะถ้าเป็นทีมนะคะก็คือทีมเวิร์คค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยค่ะคือทุกคนต้องร่วมมือกันแต่ละทีมเนี้ยมันจะ4-4ใช่ไหมคะคืออ้าวอย่าง4คนจะเอาที่1หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ในเรื่องของเกมจักรยานนะครับในทีมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวสปรินเตอร์อย่างจุฑาทิพย์นะครับแล้วเป็นตัวโดเมสติกนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าคอยรับน้ำนะครับคอยเชื่อมเกมคอยขึ้นมาโปรเทคตัว S ของทีมอะไรเงี้ยครับเรียกว่าขี่นำร่องให้บังลมให้คอยไล่เก็บคนหนีคอยลงไปรับเสบียงรับอาหารขึ้นมาให้เนี่ยอันนี้จันเพ็งทำได้ดีที่สุดตอนนี้ยังหาคนที่จะเปรียบเทียบได้ยังไม่มีเลยนะครับเรียกว่าเป็นตำแหน่งโดเมสติกที่สมบูรณ์แบบครับการฝึกซ้อมเนี่ยก็คือจะอยู่ในโปรแกรมของเราซื้อนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมหญิงเราซื้อก็จะดูเทอมการฝึกซ้อมว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแมตช์แบบไหนรูปแบบของเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับก็จะมาแบ่ง
ในช่วงเวลาที่เรามีนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นการปูพื้นร่างกายให้มีความแข็งแกร่งก่อนในเทอมที่2ก็จะไปในเรื่องของ endurance นะครับคือฝึกความอดทนฝึกปั่นไกลปั่นทนปั่นนานและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ speed และ technique speed ก็คือเรื่องทำความเร็วแล้ว technique ก็คือเรื่องการวางตัวว่าตำแหน่งไหนใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับในทุกๆสนามในทุกๆทัวร์นาเมนต์ครับถ้าก่อนแข่งเนี้ยค่ะเขาก็จะเตรียมเดินทางไป1อาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปซ้อมสนามแข่งมันใช้พลังงานเยอะค่ะอย่างพวกหนูปั่นทีนี่ 3-4 ชั่วโมงอะค่ะมันต้องกินให้ถึงคือเรากินแต่ว่าเราเลือกกินอาหารที่มันมีประโยชน์ค่ะระเบียบวินัยนี่สำหรับนักกีฬานี่สำคัญมากเลยนะคะคือถ้าสมมุติว่าเรานอนไม่เป็นเวลาเรานอนดึกตื่นเช้ามาเราก็ซ้อมแล้วมันไม่มีการพัฒนาค่ะคือการฝึกซ้อมมันจะพัฒนาได้ถ้าเรากินนอนพักผ่อนได้เพียงพอค่ะมันจะพัฒนาค่ะอย่างโค้ชเขาก็ทุ่มเทกับเรา 100% นายกสมาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างค่ะเราก็เลยคิดว่าในเมื่อทุกคนสนับสนุนเราก็น่าจะตอบแทนเขาด้วยการทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมค่ะ